ก็สบายดีก็สวัสดีครับผมยา Hello everyone I am here at Botin district Luangsa province yeah and this is my third clip yeah and I stay here at Main street here the Main street here that way is that way is from Laos China railway station yeah I already do the third clip here like I said I'm happy because I still see the Lao language on the sign yeah and came here with a train I play for the from Vientiane capital to here at Luangtha province Botin district 470,000 keep at my hotel like 200,000 keep for night and I come meet my friend here came from United States too he live at the Washington but he like get lost he try to get the trip go back to Luangtha Bang in 30 minutes and then helping them to call the taxi come pick them up to and then go to railway station go back to Luangtha Bang he came from the United States of America too yeah but from Washington นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็อยู่เมืองบอเต็งแขวงหลวงน้องท้าอันนี้ก็เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองบอเต็งเนาะข้าพเจ้าก็ได้ FC มีผู้นึงเนาะอยากข้าพเจ้ามาถ่ายทําเนาะแล้วข้าพเจ้าก็ได้ทําไปแล้ว2คลิปเนาะอันนี้เป็นคลิปที่3คือเนาะแล้วตัวข้าพเจ้าอยู่นี่ข้าพเจ้ายืนอยู่ถนนใหญ่เนาะอันนี้ถนนใหญ่ท่านเห็นเนาะทุ่งลาวจีนแล้วตัวนั้นก็มาแต่สถานีรถไฟข้างในเด้อมาแต่สถานีรถไฟเนาะแล้วก็ตึกตัวนี้เนาะเป็นด่านระหว่างลาวกับจีนเนาะตึกตัวนี้ลาวจีนเนาะเป็นด่านระหว่างการผ่านเนาะข้างในเนาะแล้วตึกใหญ่แถวนี้ก็เป็นของลาวได้เป็นของจีนได้ก็สิมีห้านอาหารลาวอีกทั้งนั้นเลยห้านเฟอห้านหยังเนาะมีห้านลาบห้านอาหารตามสั่งมีแล้วเขาเรียนเด้อผู้ใดมาบอติ่นบอต้องตื่นเต้นว่าที่เป็นของคนจีนมัดบอต้องห่วงอันนี้แตกต่างจากเมืองต้นเพิงหลายถ้าเมืองต้นเพิงทานยางเข้าไปแล้วจะเป็นตาเรียกว่าเป็นเมืองจีนเลยนะครับเนาะเป็นเมืองจีนเลยว้าวเนาะมีกระโดดมาแล้วเนาะและข้าพเจ้ากับพ่อคนลาวที่มาจากมิกาเนาะเขามาจากรัฐวอชิงตันเนาะมาจากรัฐวอชิงตันและข้าเจ้าพยายามเสียรถแท็กซี่รถแท็กซี่เนาะและก็ข้าพเจ้าก็ได้เอารถแท็กซี่ข้าเจ้าแล้วเนาะเนาะเขาได้เนาะเพราะว่าการนาเนี่ยแหละเพราะว่าข้าเจ้าก็เนาะก็บ่เคยมาข้าพเจ้าหรอกแต่ว่าข้าพเจ้าก็อย่ามีความสามารถเนาะท่านผู้นี้เพิ่นก็เป็นคนลาวที่ว่ามาแต่รัฐวอชิงตันแต่หลงทางข้าพเจ้าก็ได้ซอยเหลือไปแล้วเนาะบ่แม่นว่าลงดอกแต่ว่าข้าเจ้าบ่มีความสามารถที่ติดต่อรถที่ว่ากลับไปคืนไปนะฮะหารถไฟได้เนาะว่าเอาให้ท่านว่าเลยท่านซื้ออย่างเนาะมันจะใส่เนาะยุ่นเซามาแต่ละบ่แมน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 ผู้นี้บ่แมนผู้นี้เนาะคณะเนาะก็ได้ว่าไปเติมเนาะก็ข้าพเจ้าพยายามซอยคนลาวที่ว่าเดินทางมาจากวอชิงตันดีซีเนาะแล้วก็มาเที่ยวเมืองมาเที่ยวที่เพื่อว่าอาศัยว่าสิไปมาเล่นคาสิโนแต่ว่าคาสิโนก็เจ้าปิดเนาะก็นี่คนลาวเฮาเนาะที่ว่าเนาะ get lost แต่ว่าคนลาวที่หลงเฮาเนาะเพิ่นมาที่วอชิงตันเพิ่นกลับไปหลวงกระบางไปลินหลวงกระบางเนาะเป็นบ้านลินนี่ล่ะเพิ่นว่าคือยังสิมีน่ะบ่เต็มยังสิมีคาสิโนอยู่นามีน่ะบ่ลินอยู่นะลํานี้ถึงหันเนาะถึงหันก็แม่นทางสถานีรถไฟคั่นน่ะ
สถานีรถไฟเด้อเดี๋ยวแล้วข้าพเจ้าก็ได้เอื้อนรถมาขับสามท่านที่เดินทางมาจากวอชิงตันเนาะกับข้าพเจ้าได้ซอยเหลือประชาชนลาวเขาที่ว่ามาเมืองโบเตนเนาะกับบ่มีเบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถเนาะเดี๋ยวนี้เที่ยวข้าเจ้ายังครึ่งชั่วโมงจ้ากับพอดีข้าเจ้าก็ได้มีรถมาขับเนาะโชคดีเด้อว้าวนะก็ทำบุญไปกันหน่อยเนาะข้าพเจ้าไปใส่กันมากซอยเหลือคนเพราะว่าข้าพเจ้าสังเกตข้าเจ้าไปว่าย่างเขามากับเบ็ดโคลงนะเขาเนี่ยถือกระเป๋าแล้วก็ย่างอ้อมเนาะไปเนาะแล้วข้าพเจ้าก็สังเกตในรถเนาะว่าข้าเจ้าหลงแล้วตามไปถามว่าเป็นคนลาวก็แล้วไปเขาเนาะว้าวก็ว่าไปต่อเนาะก็ว่าไปต่อข้าพเจ้าพยายามที่ย่างเขาไปข้าเจ้าเอื้อนอย่างนี้อ่ะมาย่างเขาไปเพิ่มเด้อมันเป็นยังไง Wow, good. I really helping some people came from United States from Washington DC. Yeah, he get lost over here. Yeah, he tried to come here to play come enjoy him and enjoy himself to see the casino. But the casino they still closed. They not open yet. Even the Lao-China border they still closed. Yeah, they still closed. But they get lost over here. They cannot.Contact with the taxi, no tuk-tuk here, only taxi and private car, and private truck. They will contact you. But from here to Lao China railroad station, they cost you about 50,000 kip per person. Yeah, it's not too far from here.Only 2 kilometers. Yeah. นะพี่น้องเนาะข้าพเจ้าก็คือว่าได้ซอยคนเป็นเนาะนี่ yeah. ท่านเห็นเนาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะบอเตียนเดินกามเนาะแล้วบอเตียนเอคอนอมิกดีเวลลอปเมนต์โซนโอ้ว้าวนะไอ้ซอยนะLaos Botin Economic Development Zone. Wow. เนาะเขตพัฒนาตัวหนังสือเพิ่นก็ออกแล้วเศรษฐกิจเฉพาะบอตินแดนงามว้าวพี่น้องบอตินสเปซิฟิกเอคอนอมิกเดเวลลอปเมนต์โซน1ยูนิตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ว้าวศูนย์บริการประตูเดียวเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะบอเตียนแดนงามว้าว can't believe it I've been here I've been here for like 2 hours yeah this city is in the middle of the mountain yeah you can see that yeah because surrounded by the mountain and up there is Like I said again, that's a railway station, China-Lao railway station. And also it's like the big truck, they have some stop, you know, to back and forth to China. Now the China, they're not open the border yet. So they stuck over there, like big truck, yeah, a lot. I try to go up there in the morning.To do the clip, yeah, for you guys, yeah, wow. You see the van here, yeah, the van. They got the van here, to service, to do the service for the gas. I mean, you see the building here. Yeah, some still built it, but some still this almost finished.This one almost finished. Yeah, I can tell. Wow. I guarantee you guys, in the futures, over here will be nice. They still build like expressway. นะพี่น้องแน่นอนคนน้องคนนึงเนาะบอเตนจะเป็นเมืองน้ำงามที่สุดแน่นอนคนข้าพเจ้าสามารถบอกได้เนาะเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นข้าเจ้านะนี่รถไฟกำลังฮอดแล้วเนาะแล้วอันนึงมั้งกับข้าเจ้ากำลังสั่งทั้งด่วนอีกเนาะสั่งด่วนอีกว้าวอ
งามก็ได้งามงามดีอนาคตสิดีหลายข้าพเจ้าสิพยายามย่างไปถึงนี่น้อยนึงเนาะอันนี้เป็นถนนที่ว่ามาจากมาจากสถานีรถไฟเนาะคันนี้เนาะมาจากสถานีรถไฟล่ะข้าพเจ้ามีเวลาข้าพเจ้ามีเวลาเนาะอากาศเย็นๆนึงว่าข้าพเจ้าพยายามสิย่างไปแถวบองข้าเจ้าอ่อนส่งสินค้าเนาะจุดส่งสินค้าแลกเป็นสินค้าระหว่างลาวกับจีนเนาะคันนี้เนาะถึงขั้นแล้วก็สิมีสถานีรถไฟอยู่ถึงพุ่นคันนี้เนาะตัวนี้ข้าพเจ้าได้ว่าไปแล้วสิเป็นอาคารเนาะคันนี้เนาะเป็นด่านเนาะตึกเหลืองเนี่ยคันนี้เป็นด่านระหว่างลาวกับจีนเนาะคันนี้เนาะว้าว This building is like I said is a border in between Lao and China You will check in, check out here That side is China, belong to China. This side is Laos. Wow. Something like that. I won't get too close because I worry about getting trouble. Wow, look at that.